สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลมาเยี่ยมชมสวนอินทผลัมนะครับสายพันธุ์ต่างๆที่เป็นยอดนิยมของพี่น้องเกษตรกรที่เลือกที่จะปลูกอินทผลัมนะครับนี่ครับต้นชำเล็กก็มีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็มีวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมสวนกันครับอายุเท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้แยกจากแม่มาปีนึงแต่ว่าอายุจริงๆเขาประมาณเกือบ4ปีแล้วครับโอ้เกือบ4ปีแล้วเหรอใช่เขาให้ผลผลิตนี่อายุเท่าไหร่นะครับจริงๆประมาณ 2-3 ปีก็ออกแล้วครับแต่อันนี้แยกจากแม่เขาจะชะงักไปประมาณปีถึง2ปีเดี๋ยวผมพาไปดูต้นรุ่นเดียวกันกับเขาที่ไม่ได้แยกอันนี้ส่วนอันนี้ 2,500 ตัวไหนครับ 2,500 หน่อยนี่ข้างหลังอันนี้ตัวนี้ 2,500 ใช่ครับครับอันนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุก็จริงๆนะฮะพอๆกันนั่นแหละแต่แยกก่อนปีนึงแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกสีเหลืองใช่ไหมฮะสีเหลืองหมดครับโอสีเหลืองหมดครับครับเดี๋ยวผมไปดูรุ่นเดียวกันเหมือนกันที่ยังไม่ได้แยกออกแม่ครับครับเนี่ยเขาจะมีประมาณ 200-300 ต้นนะครับใบเป็นลูกสีเหลืองหมดเลยอันนี้อายุเท่ากันใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้3,500หมดเลยครับหมดเลยนะตัวต้นใหญ่นะก็เอาไปปลูกนี่จะให้ผลผลิตพอเราเอาไปลงแล้วเนี่ยจะได้เป็นลงประมาณกี่ปีถึงจะได้ผลผลิตครับอ๋ออยู่ในสักไม่เกิน2ปีครับผมไม่เกิน2ปีเนาะลูกสีเหลืองใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นแม่เขาใช่ไหมครับนี่ครับแม่เขาเลยแม่เขาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับรุ่นเดียวกันกับเขาที่ไม่ได้แยกออกมาเนี่ยก็จะออกจันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะเอาแบบนี้ก็ได้ได้ครับผมขายถูกกว่าด้วยผมขาย 3,000 เองโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ 3,000 ใช่เอาแล้วทีนี้ทำไม 3,000 มันทำไมถึงมีลูกแล้วครับตัวนี้แล้วยังไงแต่ว่าผมถามว่าทำไมถูกกว่าก็คือว่าเสี่ยงตายครับโอ้โอกาสตายก็ยังมีอยู่มีรากนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ต้องวัดดวงเอาเราจะแต่ว่าถ้าเป็นต้นอย่างนี้ก็คือไม่รอดไม่เปอร์เซ็นต์รอดเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากเพราะว่ารากเขาแตกออกมาแล้วด้วยอ๋อแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราตอนที่เราจะแกะออกเนี่ยก็คือรากเขายังต้องปรับตัวอีกทีนึงใช่ไหมคือปกติฮะแม่เขาเลี้ยงพูดตรงเห็นอ๋อก็คือ เขากินอาหารกับแม่เขาใช่แม่เขาเลี้ยงอ๋อมีรากนะแต่แม่เขาเลี้ยงอ๋อครับใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างสมมติผมพามาดูตรงนี้เนี่ยรากเขายึดรากเขามีครับแต่รากเขายังไม่เคยฝึกหาอาหารไงเขายังหาอาหารยังไม่เก่งยังไม่เป็นโอ้ตรงนี้มีรากแล้วเนาะครับมีหมดทุกอันฮะโอ้มีทุกอันแล้วนี่มีรากเขาก็คือนั่นแหละคือมันเลยก็ต้องไปดูว่าเขาจะเก่งพอจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมก็เราให้เปอร์เซ็นต์สูงไหมครับโอกาสรอดตรงนี้จากที่เคยทำมาอาจจะตายสักประมาณ20%ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะไม่น้อยหรอคือถ้าเทียบกับราคาผมว่าถ้าต้นละ3,000ตายไปต้นหนึ่งใจหายนะใจหายผมเลยจริงๆเชียร์อันนู้นแต่ถ้าอยากอันนี้ได้เขาชอบดินอะไรครับจริงๆแล้วร่วนปนทรายครับร่วนปนทรายใช่จริงๆถ้าใบฉ่ำฉาก็จะดีใบฉ่ำฉารองพื้นหมายถึงว่าทำหมักก่อนใช่ไหมใช่ครับหมักไว้ก่อนเลยแต่ถ้าจะพูดว่าเมืองเลยเราเขาจะเรียกว่าทรายน้ำเลยทรายน้ำเลยก็คือมันจะร่วนซุยมากใช่จะมีทรายอยู่เยอะแต่อุบลมันจะมีไหมฮะดินแม่น้ำอ่ะเขาจะต้องไปหาดินที่มีทรายเยอะๆหมายถึงว่าขุดหลุมนี่กว้างยาวเอาแค่หน่อลงได้ก็พอแล้วพอแล้วเหรอครับใช่ครับเม็ดคูณเม็ดนี่พอแล้วเม็ดคูณเม็ดลึกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรุงดินนิดหน่อยใช่ก็เหลือนิดเดียวถ้างั้นก็ลงดินนิดเดียวแต่ถ้างั้น50 เซนติเมตรใช่ครับแค่นี้เองไม่อย่าไปถมลึกนะครับถ้าถมลึกมากยิ่งไม่ดีเอาแค่ตรงนี้โอประมาณนี้เลยใช่ไหมเขาลงเขาพอแล้วก็ตอกหลักยึดไม่ให้สั่นก็คือห้ามกระเทือนรากเลยก็คือว่าให้ยึดหลักให้แน่นเลยใช่ใบนี่ต้องเอาออกเยอะไหมตัดออกนี่ครับโอประมาณนี้เหลือไว้แค่นี้ก็พอแล้วก็รอให้เขาปรับตัวเป็นปีไหมเป็นปีครับปีครึ่งไม่ถึงปีนึงปีนึงถ้ารอดคือรอดละแล้วเขาจะเริ่มโตต่อละใบตรงกลางเนี่ยตัดลงให้สั้นมากหน่อยก็ได้เพราะว่าเขาหาอาหารไม่ได้เราไม่มีประโยชน์ก็คือมันจะกินปุ๋ยมันจะทุ่นแรงเฉยใช่เขาจะลดการคายน้ำด้วยแล้วก็ลดการที่ว่าเขาจะต้องแบบไปเลี้ยงดูเพราะถามว่าหาอาหารไม่ได้ก็คือใบแก่ข้างนี้เอาเก็บไว้ก่อนใช่เอาออกนิดเดียวใช่ครับนั่นแหละตอนนี้เขากินอาหารจากแม่เขาตัวนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วตัวนี้โอ้จะ4 ปีโอ้เหรอครับใช่เวลานานเหมือนกันนะครับถึงได้มีลูกจังนั้น
อ๋อเนี่ยแต่เราจะไม่ปล่อยให้เขามีลูกต้องเอาออกอยู่แล้วครับอ๋อใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้ออกสามจันแล้วนี่ไงอ๋อต้นนี้หมายถึงเราเนี่ยผมให้ดูมันออกสามพวงแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยครับมันไม่ใช่เล็กพวงนี้ก็มีสองสามโลสองสามโลเลยพวงเดียวเนี่ยนะเอาพวงใหญ่ๆเป็น10โลทีนี้ถ้าเป็นต้นอย่างนี้ราคายังไงเนี่ยครับเพราะผมได้บอก 3,000 ก็พออืมจริงแต่ก็จะแนะนำวิธีปลูกให้ถึงที่สุดนั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ครับให้มีโอกาสรอดถึงที่สุดใช่มีสงสัยตรงไหนถามเลยก็คงจะเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดสมมตินะครับก็คือพี่ชายจะเอาไปปลูกที่อุบลครับต้องการผมก็เลยแนะนำตรงนี้เลยเพราะว่าเรารู้จักผมรู้จักตรงนี้แล้วทีนี้ก็พี่ชายก็เลยโทรมาเมื่อวานตอนเย็นผมก็เลยว่าต้องมาแล้วมาขอรายละเอียดแล้วก็จะส่งรายละเอียดไปให้แพงไหมไม่แพงหรอกเชื่อผมต้นใหญ่นะเนี่ยต้นใหญ่ไม่ต้องไปดูในเน็ตอาจจะเชื่อไหมอาจจะมี2,000-2,500แต่อาจจะเล็กกว่าผมแต่อาจจะอยู่ใกล้กว่าก็สะดวกแล้วแต่ลองดูได้หมดแต่อีกอันนี้พันหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เป็นสีเหลืองนะเมื่อกี้นี่นะใช่ครับครับครับไอ้เจ้าเนี้ยราคาส่งตลาดไทยก็อยู่จะไม่เกินทักแถว150-180ครับแต่ผมอันนี้พี่บาฮีเนาะครับครับครับผมจะพามาดูพันชื่อว่าอัมเอสดาฮานพันนี้ราคาส่งสายพันธุ์อะไรนะฮะชื่ออัมเอสดาฮานครับ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 อันนี้ตรงที่บอกว่าเป็นผิวจะเป็นเนื้อสีแดงนี่เหรอไม่มันจะเป็นเหลืองออกส้มครับอ๋อเหลืองออกส้มมันจะมีเหลืองแล้วก็เหลืองออกส้มใช่คือเขาข้อดีของเขาคืออะไรเขาจะหวานเทียบเลยหวานกว่าไอบาฮีเยอะเหรอครับคือกินแล้วเรียกปีที่แล้วเรียกว่าพันแบบหวานเทียบเลยอ่ะคือมันจะหวานจริงอันนี้ราคาส่งประมาณ200ขึ้นถึง250หมายถึงว่าต่อต้นนะครับไม่ต่อโลฮะโอ้ต่อโลราคาส่งตลาดไทยนะโอ้หมายถึงว่าผลใช่ไหมฮะเนี่ยอ๋อผลอ๋อครับทรงก็จะเป็นทรงลียาวนะครับโอลียาวจะไม่กลมเหมือนเมื่อกี้ที่ดูเมื่อกี้นี่แต่เขาเรียกสายพันธุ์อะไรนะฮะอัมเอสดาฮานะแต่อันนี้ผมขายหน่อละ7,000ตัวเนี้ยใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นสากลเลยสายพันธุ์นี้ใช่มั้ยสายพันธุ์นี้หายากบาฮีเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแต่อันนี้ยังน้อยอยู่ก็คือไอ้ที่เขาเห็นขายๆกันไม่ใช่สายพันธุ์นี้ไม่ใช่มีแต่ไม่เยอะยังไม่เยอะใช่แต่รสชาติเขาดีกว่าทุกสายพันธุ์มั้ยถ้าจะเทียบอย่างนั้นมั้ยจะพูดกว่าทุกสายพันธุ์คงพูดยากแต่ถ้าตัวหวานกว่าบาฮีไม่หวานกว่าเท่าที่เรามีในสวนก็คือสายพันธุ์นี้ดีประเภทรสชาตินี่ดีกว่ามั้ยดีในปริมาณเยอะที่ผมสามารถหาได้พันธุ์นี้ดีที่สุดครับก็มันไม่ใช่เนื้อเยื่อเนาะครับมันคือพอเม็ดมันก็จะได้ต้นอันนี้เขาเรียกแตกหน่อใช่ครับหน่อก็จะเหมือนแม่เขาเลยอย่างเนี้ยอันนี้เอาไปแล้วคุ้มเห็นไหมมีหลานแล้ว 2-3 ตัวเนี่ย เอาไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนต้นใหญ่นี่เลยใช่ไหมใช่เอาไปสักหน่อยก็ได้แยกอีกแล้วเนี่ยคือพวกเนี้ยซื้อไปอ่ะมันดีตรงเหมือนก็เหมือนกล้วยอะฮะก็แยกหน่อไงมันก็ได้ตรงนี้เลยมันเป็นผลพลอยได้แยกหน่อก็ขยายไปเองเบื้องต้นก็คือเม็ดคูณเม็ดแล้วก็ปรุงดินใช่ครับเอาอะไรปรุงอย่างที่บอกเอาจริงนะถ้าลองเซิร์ชหาใบฉ่ำฉาหมักได้ก็สอบไป200ผมก็ซื้อมาอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมผสมไปเลยถ้าเราไม่มีเราก็ซื้อก็ได้อะไรยังไงแต่นี่หมายถึงว่าเราแนะนำที่สุดแล้วใช่ที่ผมทำเจ๊เข่งเนี่ยผมก็ซื้อมาผสมเลยไม่ต้องรอมีปัญหาเรื่องรากเน่ารากอะไรทำไมถ้าไม่ใช่ใบช้ำฉาก็จะมีปัญหาเรื่องอย่างอื่นใช่ไหมครับนี่ไงเชื้อราอะไรพวกนี้คือมันจุลินทรีย์มันมีตัวเหมือนกับว่าคล้ายๆถั่วเนาะคือมันมีตัวไนโตรเจนอ่ะที่มันจะเติมปุ๋ยเข้าไปในรากมันจะส่งปุ๋ยเข้าไปช่วยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในไอตัวใบช้ำฉาเนี่ยฮะครับข้อดีของเขาวิธีการปลูกก็คือขั้นตอนก็คือหลุมหมักไว้ทิ้งให้แห้งอะไรยังไงไหมตากแดดอะไรยังไงไหมไม่เลยครับขุดแล้วก็สมมติขุดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เทไอใบฉ่ำฉาหมักเนาะกับดินข้างๆนะครับคุกให้ทั่วเอาต้นเสียบโกยลงแล้วก็เอาขาเหยียบให้แน่นนะครับโทษนะขาเหยียบไหมก็คือใช่ต้องขาเลยคือต้องให้แน่นแต่อย่าแน่นตอนแฉะนะฮะแน่นตอนแฉะคือตายคือมันจะไม่มีช่องอากาศแต่ถ้าแน่นตอนที่หมัดมาหรือแน่นตอนแห้งเนี่ยเขาจะยังมีช่องอากาศคือตอนที่กดให้แน่นหมายถึงว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ใส่น้ำยังไม่ได้ใส่น้ำครับเหยียบให้แน่นเลยไม่ต้องกลัวมันลากเป็นไรแล้วเขาจะไม่ขยับแล้วลากแล้วดินมันจะกระชับลากแล้วเสร็จปุ๊บก็ลดน้ำทีเนี้ยลดน้ำแล้วก็ไม่ต้องกดอีกไม่ต้องจ่าแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่ว่า
ควรปฏิบัติเบื้องต้นก็คือต้องใช้หลักใช้ไม้ใช้อะไรค้ำให้ดีให้แน่นให้นั่นให้แน่นหนากันลมกันอะไรใช่ครับก็อืมแล้วก็ B1 ก็ได้ครับเร่งรากอาทิตย์ละครั้ง B1 ถ้าขยันหน่อยนะครับถ้าหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็อาทิตย์ละครั้งไปเรื่อยๆเลยครับสัก2เดือนก็ได้ครับปุ๋ยอะไรยังไม่ต้องยังอย่าเพิ่งยุ่งให้น้ำสัปดาห์แรกให้ไหมหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นปลูกแล้วคือไม่ให้เลยจริงๆให้นะครับแต่ว่าให้สมมติวันเว้นวันก็ได้วันเว้นก็ได้ใช่อันนี้คือถ้าลงดินนะครับใช่คือดูจริงๆอะดูถ้ารดน้ำเนี่ยคนถ้าเป็นต้นไม้นะครับพูดจริงเวลาจะรดน้ำเราต้องดูดินก็รู้ละถ้าดูไม่รู้ดูเหมือนแห้งเราเขี่ยเลยแห้งเปล่าอย่างเงี้ยไม่ต้องรดนี่แฉะนี่ก็เห็นอยู่นี่ถูกไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตัวแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายใช่แต่หมายถึงว่าถ้ามันแห้งจริงๆเราค่อยลดลดใช่แล้วลดห้ามเลยนะครับห้ามแล้วบอกว่าเออมันจะได้เปียกๆเย็นๆตรงนี้นะต้องเป็นขุยๆนะห้ามเลยนะฮะห้ามไปโดนน้ำไหมห้ามไปโดนน้ำเลยห้ามเอาน้ำไปสาข้างบนพูดง่ายตรงนี้ขึ้นลาแล้วก็จะตายโอ้โหลามันจะเข้าไปตรงใบเนี่ยฮะแล้วก็ลามลงไปมันไม่เหมือนทุเรียนอันนี้มันจะอมน้ำพูดง่ายคือตายเลยรับประกันไม่รอดใช่ลดน้ำอย่าลดแค่พยายามให้ลดแต่เฉพาะรากเท่านั้นน่ะครับไม่เขาไม่ชอบตัวเปียกแต่รากเปียกได้อันนี้เขาเป็นพืชที่ไม่เหมือนพืชอย่างอื่นนะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นคือแล้วถ้าจะเอาไปตอนนี้ข้อหน้าเป็นห่วงคือฝนนี่แหละก็พยายามคุมอย่าให้เขาโดนฝนได้จะดีที่สุดคุมช่วงไปเนี่ยนะช่วงเดินทางด้วยแล้วก็ช่วงที่เราลงดินด้วยนั่นเหรอปลูกถ้านั่นจะดีที่สุดนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็พยายามอย่าลดน้ำต้องอย่าลดน้ำต้องทำให้ได้สิครับในช่วงที่เราลงดินสัปดาห์แรก2สัปดาห์นี้ก็คือมีอะไรมาคุมตรงนี้ไว้ใช่ไหมนิดหนึ่งไหมคือเชื่อผมไหมว่าคุมยังไงก็ควรจะโดนก็โดนอยู่ดีใช่ถ้าคุมได้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงผมยังนึกภาพไม่ออกเลยไม่กล้าอธิบายแต่ถ้าเป็นแผ่นพลาสติกคุมเพราะเวลาตัดจริงๆอ่ะจะตัดใบเหลือแค่นี้นะครับแล้วตัดแล้วมัดเลยนะตัดแล้วมัดไว้เลยมัดแล้วก็อาจจะมีเราสแลนคุมครับครับครับเราสแลนอันนี้ช่วงขนย้ายใช่ไหมนี่หรือช่วงปลูกเลยปลูกเดือนแรกเดือนแรกเลยเหรอเดือนครึ่งเลยก็ได้ครับโอ้โหคุมไว้เลยสแลน 50% หรือ 80% ก็ได้ไม่เป็นไรคุมไว้ก่อนเลยสแลนคุมก็ยังมีน้ำเข้าได้แต่ว่าถ้าเราขยันหรือมีต้นทุนหน่อยก็อาจจะพันด้วยผ้าเทปอะไรยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่เอาแสดงก็พอสแลนก็พอแสดงก็พอแต่ที่เมื่อกี้คือว่าจะบอกว่าห่วงตรงนี้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าจะคุมยังไงให้น้ำมันไม่เข้าไงคือครับครับเข้าใจครับต้องเป็นขั้นตอนที่ยากอ่ะใช่มันก็เลยจริงๆฤดูที่เหมาะสมที่สุดนะครับจริงๆคือฤดูร้อนคือเมษาจริงๆแล้วเขาเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยตรงจริงแล้วมกราถึงเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยจะดีครับคือแยกไปในตอนที่ไม่เจอฝนนะแต่ว่าช่วงพฤษภามิถุนานี่เป็นรอยต่อฝนแน่นอนใช่ยังไงก็โดนช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ปลูกสำหรับการเหมาะสมที่ต้องปลูกเขาสายพันธุ์นี้ไหมหรือไงมาสำหรับหน่อสำหรับหน่อไม่ควรไม่ค่อยดีในช่วงนี้ส่วนตัวนะพฤษภากรกฎาคมมิถุนาแล้วเนี่ยแต่ถ้าพวกรุ่นนั้นคือมันติดแล้วอันนั้นเหมือนต้นแข็งแรงทั่วไปแล้วจะไปไหนเมื่อไหร่ก็ไปเหอะแต่ไอ้พวกนั้นรับรองก็คือไม่มีปัญหาแล้วจบแล้วใช่แต่ถ้าอันนี้เอาออกไปเนี่ยคือตัวเขาต้องแบบพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองเยอะอ่ะครับเพราะว่าอยู่กับแม่มานี่อยู่ดีแม่บอกว่าไปหากินเองอ่ะไม่เคยอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเรามาเจอที่ว่าแล้วรากก็ไม่ค่อยยังไม่แข็งแรงพูดง่ายใช่ครับแล้วเจอหน้าฝนเชื้อโรคเข้าก็อันนี้ผมเหมือนกับผมพูดครับครับเข้าใจข้อที่แบบจะเป็นปัญหาหมดเลยนะจะดูว่ายากนะแต่ด้วยความเป็นห่วงไม่อยากคิดอะไรง่ายๆถ้าเป็นเข่งอย่างนั้นล่ะทีนี้วิธีการปลูกเขาไม่ต้องเอาเข่งออกใช่ไหมเอาลงเลยไหมไม่เอาเข่งออกเอาเข่งออกไหมผมจะมีสแลนอยู่แล้วก็คือสแลนที่ห่อก่อนที่จะเอาลงเข่งใช่ไหมใช่ครับครับครับจับไปถึงนะครับจับต้นเขานอนลงเลยแล้วก็คนนึงจับสแลนอีกคนนึงจับเข่งดึงเขย่าดึงออกแล้วก็คือถอดเข่งนั่นแหละใช่ครับถอดเข่งตรงนี้ราคาต่างจากตรงนั้นแค่500เองใช่ครับอันนี้ 3,500 3,500 นี่เราเลือกกันได้เลยใช่ทีนี้วิธีการปลูกก็คือเอายกสแลนออกแล้วก็พยายามเอาเข่งออกให้ได้แล้วก็เอาลงหลุมตามที่แจ้งตรงนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ดูแลตามนั้นเลยเหมือนกันใช่ตรงนี้จะไม่มีโอกาสเสียสูญเสียไม่ถึงกับผมไม่กล้าพูด 0% นะ แต่ว่าลากเดินแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำให้ดีกว่านี้ยังไงแล้วช่วงที่อยู่กระถางเนี่ยตอนนี้เขายังเราก็ยังให้อาหารทางสายยางอยู่พูดยังไงอ๋อผมว่าลดน้ำฮะอ๋อลดน้ำถ้าไม่มีฝนนะผมว่าลดน้ำอาทิตย์ละครั้ง
อย่าไปเยอะแต่เขาก็ยังไม่แห้งอ่ะใช่ไหมเขาก็เนี่ยสดชื่นดีครับผมตรงนี้ราคา 3,500 มาเลือกเอาเลยทีนี้ถ้าเป็นไส้เล็กกว่านี้เราไม่มีไม่มีไส้ใหญ่กว่านี้เราก็ไม่อยากทำมันเหมือนอย่างนั้นนะครับเอาออกมาก็หาเข่งก็ไม่ยะไม่ง่ายแล้วเข่งก็ใบละสูงพอสมควรอันนี้บริหารจัดการยากแล้วราคาก็ไม่ได้สูงกว่านี้มากแล้วครับอันนี้ได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลรายละเอียดแล้วแล้วทีนี้ก็จะส่งรายละเอียดให้พี่ชายแล้วก็พิจารณาผมผสมประสานดูครับผมมีต้นไอ้สีแดงอ่ะโคเนซี่ราคาเดียวกันนี่แหละต้นย่อมกว่านี้หน่อย 3,500 เหมือนกันต้นย่อมกว่านี้นิดนึงใช่สายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรนะชื่อโคเนซี่ฮะโคเนซี่ใช่เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเหมือนกันไม่นิยมเหมือนกันแต่ราคาจะค่อนข้างจะสูงหน่อยถ้าพูดถึงสีแดงกับสีเหลืองเวลาราขายเนาะสีแดงก็จะขายดีกว่าอาจจะแปลกตาหน่อยใช่ปกติก็จะเป็นสีเหลืองกัน50บาท100นึงแต่ข้อเสียไม่ดกเท่าอันนี้อืมสีเหลืองยังไงก็ดกที่สุดอันนี้อันนี้เป็นลูกกลมไม่ใช่วงรีใช่ครับเจ้าบาฮีเนี่ยดกเนี่ยสวนผมปีนี้ผมว่า100ขึ้น100ขึ้นหลายต้น100โลขึ้นหลายต้นครับแต่ละต้นนี่นะใช่โอ้แต่ละต้น100กิโลวันนี้ได้ข้อมูลแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วยังไงจะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วยังไงจะแจ้งนะท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะชมหรือว่าอยากจะมาอะไรก็มาที่นี่ได้เลยเนาะเลยครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมาก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 ครับก็อย่างที่ว่าเลยครับคือเดือน7เดือน8เนาะก็ผลผลิตน่าจะสุกก็จะได้มาชิมด้วยครับแต่เดือนที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือมกรากุมภามีนาอันนั้นคือปลูกช่วงปลูกเนาะใช่แต่ช่วงที่เราเก็บผลผลิตของทุกปีก็คือเป็นช่วงเดือน7เดือน8เดือน7เดือน8นี่เทียบกับเดือนทั่วไปก็คือกรกฎาคมสิงหากันยาใช่ครับก็ช่วงที่เขาหมดผลผลิตนี่จะเป็นช่วงนั่นแหละฮะช่วงนั้นเลยสิงหานี่เริ่มปลายแล้วฮะเพราะปีนี้ออกเร็วปีนี้ออกมกราก็ออกแล้วดอกนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ประมาณ150 150วันไม่เกินนี้ส่วนสูงตัวนี้เท่าไหร่นะครับนี่ครับโอ้อย่างโทษนะอย่าง3เมตรเนาะอย่างผมสูง180ใช่มั้ยน่าจะสัก2เมตรนิดๆครับ2เมตร50ป่ะสุดท้ายแล้วปลายใบตัดออกได้นะถ้าจะต้องขนย้ายนะครับครับครับเราก็แต่งได้แต่ถ้าต่างจังหวัดอย่างนี้ไม่เหมารถกระบะก็ถ้าส่งของพวกสมมุตินิ่มชี้เสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดต้นละ500หมายถึงว่าเราก็แล้วแต่บริษัทที่เขาส่งเอกชนว่าอยากค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่แต่ผมมาหามาอันนี้น่าจะได้แล้วแต่ลองหาดูได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ